จูดโคตรเดือดก่อนโดนใบแดงเหตุผู้ตัดสินนั้นเป่าจบเกมก่อนทำประตูชัยในเกมที่เอสตาดิเดเมสตายานั้นจบลงด้วยผลเสมอ2ประตูต่อ2แบบสุดดราม่าหลังจากมีจังหวะสุดท้ายของเกมที่บราฮิมดีอาร์ตนั้นเปิดบอลเข้าเขตโทษทว่าผู้ตัดสินนั้นเป่าหมดเวลาตอนที่ลูกบอลนั้นอยู่กลางอากาศก่อนที่จูดเบลลิงแฮมนั้นจะโขกบอลเข้าประตูต้องบอกเพื่อนๆว่าถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่เรื่องไม่จบแค่เสียงนกหวีดหมดเวลาซึ่งมันทำให้แข้งราชันชุดขาวนั้นฟิวขาดกันอย่างหนักพร้อมรุมประท้วงผู้ตัดสินโดยที่จูดเบลลิงแฮมนั้นประท้วงอย่างรุนแรงจนถูกใบแดงส่งท้ายโดยมีรายงานว่าจูดพูดดังนี้ครับเพื่อนๆมันเป็นประตูชัดๆบอลอยู่กลางอากาศนี่มันเหี้ยอะไรวะซึ่งหลังจากคำพูดดังกล่าวทำให้กิลมานซาโน่นั้นตัดสินใจควักใบแดงไล่จูดออกจากสนามและหลังจบเกมนั้นมานซาโน่นั้นก็ยืนยันว่าการตัดสินของตนเองนั้นถูกต้องอย่างแน่นอนการแจกใบแดงให้จูดนั้นมาจากเหตุผลที่ว่าหลังจบเกมและนักเตะนั้นยังคงอยู่ในสนามเขาพยายามปรีเข้ามาหาผมพร้อมแสดงทัศนคติที่ไม่ดีต่อผมก้าวร้าวแถมมีการตะโกนใส่ผมและยังย้ำคำพูดมันเป็นประตูนะเว้ยอยู่หลายครั้งและทางอันเชลติกุนซือของเรอัลมาดริดนั้นได้ออกมาพูดว่าไม่มีอะไรมากที่ต้องพูดมันเป็นบางสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมคิดว่าเกมจะต้องจบที่บาเลนเซียนั้นได้ครองบอลซึ่งใบแดงของจูดเบลลิงแฮมนั้นมันทำให้เราไม่พอใจเพราะเขานั้นไม่ได้ดูถูกผู้ตัดสินเบลลิงแฮมนั้นแค่พูดว่าแม่งเป็นประตูชัดๆเขาไม่ได้พูดจาดูถูกเราจะดูว่าผู้ตัดสินนั้นจะเขียนรายงานเรื่องนี้อย่างไรนักเตะโกรธแต่เราทุกคนนั้นต้องใจเย็นเข้าไว้เรายังมีเกมสำคัญในวันพุธนี้ต้องบอกเพื่อนๆว่าโคตรดราม่าสำหรับเกมนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันเช่นอะไรกับจังหวะนี้มันควรจะเป็นประตูหรือไม่คิดเห็นกันเช่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้